สวัสดีทุกคนครับพบกับผมเช่นเคยครับกับนับ In Ear Beat ครับสำหรับในวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์สำหรับในการทำ Mastering นะครับจากค่าย Slate Digital ก็คือเจ้าตัว Slate Digital FGX นั่นเองนะครับตัวนี้มันจะดียังไงนะครับเอาไว้ทำ Mastering ยังไงซาวด์โทนเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับเริ่มต้นนะครับ FGX เขาจะมีตัวคอมเพรสเซอร์กับตัวเลเวลมาให้ฮะผมเริ่มจากตัวคอมเพรสเซอร์ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองตั้งเรทิโอสักประมาณ3แล้วกันนะครับลองดู Threshold ฮะเขาจะมี VU Meter มาให้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดลงไปหน่อยนะครับให้อยู่สักประมาณประมาณนี้นะฮะนิดหน่อยนะเอาโทนนิดนึงโอเคฮะลองปรับ Release นะครับ8นะครับ Attack สักประมาณ4แล้วกันประมาณนี้ครับไม่ช้าไม่เร็วนะฮะลองปิด power หน่อยโอเคผมต้องการคอมให้ดินามิกมันนิ่งๆนิดนึงนะฮะขอปล่อยนิดนึงแล้วกันนะคลายเทสโชว์หน่อยโอเคประมาณนี้ครับโอเคคราวนี้มาถึงอุปกรณ์ตัวเจ๋งของเราคือตัว FG Level นะครับเริ่มต้นนะครับมาที่หนอบอันใหญ่สุดก่อนเลยก็คือเจ้าตัวเกนนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งเกนนะฮะนะไม่รอช้านะครับผมจะเปิดอุปกรณ์ด้านล่าง power on ขึ้นมาด้วยตัวนี้ก็จะมีตัว level meter ให้เราดูค่า RMS นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะตั้งค่า RMS นะครับประมาณอยู่ที่ลบ13นะครับลบ14ถึงลบ13สำหรับความดังสำหรับตัว Spotify นะครับ streamingเราสามารถดับเบิลคลิกที่ RMS เพื่อให้มันอ่านค่าใหม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ตัวอื่นของเขาบ้างนะฮะมาถึงตัวแรกนะครับคือตัว Transient นะครับตัว Transient เขาจะมีตัว Low Punch กับตัว Detail Low Punch เนี่ยมันจะเป็นการบูสต์ตรง Low นะครับใครต้องการให้คลิกมันแน่นขึ้นมานะครับลองเพิ่มดูครับคลิกมาเลยนะฮะต่อมาคือตัว details นะครับตัวนี้ก็จะไปบูสต์นะครับช่วง mid นะครับกับ mid high นะครับสำหรับใครต้องการที่ให้ snare มันคมชัดขึ้นนะฮะลองดูครับโอเคคราวนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัว Dynamic นะครับ Perception ตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับอุปกรณ์ Transient Shaper นะครับเพื่อที่ทำให้ตัวซาวด์เนี่ยมันชัดขึ้นนะฮะคราวนี้อีกปุ่มหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยนะเวลาที่เราตั้งซาวด์แบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวโดนความดังหลอกแน่ๆเลยเขาเลยมีตัว constant gain monitoring ให้เรานะฮะพอกดปั๊บเนี่ยเขาจะทำการคำนวณนะฮะว่าตอนนี้เกณฑ์มันเกินจากก่อนใส่ไปเท่าไหร่แล้วเขาจะปรับให้มันเท่ากับก่อนใส่ครับให้เราได้ยินแต่โทนที่เกิดขึ้นล้วนๆเห็นไหมฮะผมปิด power นะฮะลองเปิดเข้ามาเพราะฉะนั้นเราสามารถกดปุ่มนี้เพื่อที่จะฟังในระหว่างที่เราปรับแต่งได้เลยโอเคเรียบร้อยนะฮะต่อมานะครับเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัว ITP processing นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวกำเนิดเสียง distortion นั่นแหละฮะนะฮะก็ทำให้เหมือนกับการใส่ saturate sound นิดนึงให้มันมี harmonic นะฮะโดยมีแบ่งเป็นแบบ hard กับแบบ smooth ฮะลองฟังดูฮะลองปรับเกณฑ์ลดลงมานะฮะอ
คราวนี้มาดูตัวฟังก์ชันต่อมาคือตัว Ditcher On นะครับพอกดปั๊บเกิดอะไรขึ้น Ditcher AndSailing setting นะครับเราสามารถตั้งให้กั้นเหมือนเป็นลิมิเตอร์กั้นพีคเอาไว้ได้นะฮะว่าอยากเซตไว้ที่เท่าไหร่นะครับสมมุติถ้าคุณจะเอาเป็น CD นะฮะผมก็จะตั้งที่ประมาณ -0.1 -0.03 อันนี้ผมก็ตั้งไว้ที่ -0.05 นี่คือเขาจะเป็นออโต้มาให้เลยออโต้นี่ตั้งออโต้แล้วถ้าเป็น CD เนี่ยผมก็จะเลือกเป็น16บิตอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ CD ทั่วไปเราก็เป็น24บิตนะครับอันนี้ผมกดเซฟนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนบิตเรทไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยผมก็ไม่ต้องเปิด Ditcher นะครับตรง Ditcher นะครับหลายคนก็ยังงงว่า Ditcher คืออะไรนะครับเวลาที่เราเอ็กซ์พอร์ตเราจะเห็นว่ามีการใส่ Ditcher option เวลาที่เราเอ็กซ์พอร์ตนะครับ Ditcher ก็เหมือนการใส่สูตรคำนวณนะครับเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนค่าบิตเรทจาก24แล้วเราจะแปลงเป็น16บิตนะครับตรงเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนจาก24เป็น16บิตเนี่ยควอลิตี้ของเสียงมันจะหายเป็นค่อนเยอะนะครับพอเราก็เลยต้องใส่สูตรคำนวณเข้าไปนะครับก็คือใส่ Ditcher Option เข้าไปนะครับเช่นของ Ableton ก็จะเป็น Triangular นะครับแล้วก็เป็น Ditcher Option เพิร์นออนไปแต่ถ้าผม Export โดยที่ไม่เปลี่ยนบิตเช่น24บิตทำ24บิตนะครับแล้วจะ Export เป็น24บิตผมก็ไม่ต้องใส่ Ditcher ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะใส่กรณีอะไรอันนี้ก็คือกรณีที่คุณอยากจะ Export นะครับสำหรับจะเป็นสำหรับ Master for CD อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับด้านล่างก็จะมีให้เราเห็นตัว VU meter นะครับเป็นเกณฑ์เราสามารถตั้งค่าเซตอัพเจ้าตัวเกณฑ์นี้ได้นะครับแบบอิสระเลยนะครับตัวนี้ก็มีให้ตั้งนะครับและนี่คือความสามารถนะครับของเจ้าตัว Solid Digital FGX นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่างที่ว่านะครับเขามีสมัครเป็นรายปีหรือรายเดือนนะครับก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับแล้วก็คุณก็จะได้ทุกอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนหน้านะครับก็ลองไปหาดูนะฮะว่าคุณจะได้อะไรบ้างนะครับก็ขอฝากเจ้าตัว FGX อันนี้ไว้ด้วยนะฮะทุกคนคิดเห็นกับอุปกรณ์ตัวนี้ยังไงนะฮะอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันด้วยนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าพวกคุณคิดเห็นยังไงกับเจ้าอุปกรณ์ตัว FGX นี้นะฮะที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามกันด้วยนะครับและท่านใดนะครับที่ต้องการจะให้เรานำเสนอนะฮะเรื่องอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลั๊กอินนะครับเรื่องของฮาร์ดแวร์หรือเรื่องของการทำเพลงก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมนับอินเอบีต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ